มาต่อกันที่ผู้ประกอบการขอให้ภาครัฐเนี่ยนะคะตรึงค่าไฟประคองภาคอุตสาหกรรมพยุงเศรษฐกิจในขณะที่ทางด้านของกกพ.นั้นก็ได้เร่งสรุปอัตราค่าไฟงวดใหม่ที่ชัดเจนต้นเดือนธันวาคมนี้ค่ะนายมนตรีมหาพฤกพงศ์รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.ได้รายงานผลสำรวจผู้บริหารสอท.117คนขออภัยค่ะ171คนด้วยกันนะคะครอบคลุมผู้บริหารจาก45กลุ่มอุตสาหกรรมและ76สภาอุตสาหกรรมจังหวัดประจำเดือนพฤศจิกายนในหัวข้อมุมมองภาคอุตสาหกรรมต่อการปรับค่า FT งวดใหม่พบว่าหลังจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเกี่ยวกับการปรับอัตราค่าไฟผันแปรหรือ FT งวดเดือนมกราคมถึงเมษายน2566ในส่วนของผู้บริหารสอท.ส่วนใหญ่นั้นต้องการให้ภาครัฐคงค่า FT งวดเดือนมกราคมถึงเมษายน2566เพื่อให้ค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บอยู่ที่4บาท72สตางค์ต่อหน่วยเพราะมองว่าราคาเชื้อเพลิงที่นำมาผลิตไฟฟ้ามีแนวโน้มปรับลดลงทำให้ภาระต้นทุนค่าเชื้อเพลิงที่นำมาผลิตไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยทยอยปรับลดลงตามไปด้วยอีกทั้งที่ผ่านมาผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมต้องแบกรับภาระต้นทุนการผลิตที่ปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งค่าไฟค่าแรงราคาวัตถุดิบอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นล้วนส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทยทั้งสิ้นสำหรับการบริหารจัดการหนี้ที่ต้องทยอยคืนกฟผ.จากภาระต้นทุนค่าเชื้อเพลิง 83,010 ล้านบาทผู้บริหารสอท.ส่วนใหญ่เสนอว่ากฟผ.ควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สามารถรับภาระหนี้ได้มากขึ้นและยาวนานมากกว่า2ปีเช่นเพิ่มเพดานเงินกู้เฉพาะกิจจัดสรรวงเงินให้ยืมชะลอส่งเงินรายได้เข้าคลังเพื่อเพิ่มความสามารถในการบริหารจัดการหนี้และลดผลกระทบให้ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ต้องรับภาระค่าไฟในอัตราที่สูงเกินไปนอกจากนี้ผู้บริหารสอท.ยังเสนอให้ภาครัฐควรปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานการใช้พลังงานหมุนเวียนและเร่งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการลงทุนใช้พลังงานหมุนเวียนภายในโรงงานเพื่อลดค่าไฟฟ้าในช่วงอ่อนพีคอย่างเป็นรูปธรรมเช่นอำนวยความสะดวกในการขออนุญาตต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งโซลาร์เซลล์มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำการรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินจากเอกชนการกำหนดอัตรารับซื้อไฟฟ้าคืนที่จูงใจต่อการลงทุนส่วนในด้านของการบริหารจัดการไฟฟ้าของประเทศในอนาคตผู้บริหารสอท.เสนอให้ภาครัฐปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบจากการทำนโยบายด้านพลังงานไฟฟ้าให้เป็นธรรมกับทุกฝ่ายทั้งประชาชนผู้ประกอบการภาคผลิตและบริการผู้ลงทุนรวมทั้งปรับสัดส่วนการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเพื่อรักษาเสถียรภาพด้านพลังงานของประเทศและลดภาระต้นทุนค่าเชื้อเพลิงที่นำมาผลิตไฟฟ้าส่วนทางด้านกกพ.รายงานว่าหลังจากปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับค่าไฟงวดใหม่แล้วตั้งแต่27พฤศจิกายนที่ผ่านมาจะเร่งสรุปอัตราค่าไฟที่ชัดเจนและแนวทางลดภาระค่าไฟกลุ่มต่างๆทั้งครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรมในช่วงต้นเดือนธันวาคมนี้แม้ว่าก่อนหน้านี้นะคะจะมีแนวทางในการลดภาระค่าไฟให้กลุ่มเปราะบางครัวเรือนที่ใช้ไฟไม่มากแล้วแต่ว่าภาครัฐต้องการให้หาแนวทางลดภาระค่าไฟเพิ่มเติมค่ะ